เครียดสะสมวิตกกังวลทำไงดีมาร์ค เฮลเกอร์นักจิตวิทยาคลินิกระบุว่าการดูซิทคอมช่วยลดอาการและบำบัดโรควิตกกังวลได้ซิทคอมหรือ Situation Comedy ภาพยนตร์หรือละครสั้นเกี่ยวกับเรื่องราวชวนปวดหัวในชีวิตประจำวันเป็นตัวแทนประสบการณ์เทียมเพื่อระบายความปั่นป่วนและความรู้สึกกังวลออกไปผ่านการรับรู้เรื่องราวในรูปแบบเดิมซ้ำๆจากตัวละครเมื่อดูบ่อยๆดูทุกวันเราเห็นความสม่ำเสมอและเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนสามารถคาดเดาเรื่องราวในตอนต่อไปได้จึงทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีไม่กังวลเมื่อตัวละครต้องพบเจอกับอุปสรรคและรู้สึกผ่อนคลายกระทั่งส่งผลต่อความคิดของเราเองให้เชื่อว่าการที่เราต้องรับมือกับปัญหาอาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดการดูซิทคอมจึงเปรียบเสมือนการเบือนหน้าหนีจากความจริงสักพักปรับความรู้สึกของตัวเองระบายความกังวลในใจออกเพื่อรับมือกับปัญหาให้ดีขึ้นในวันที่ต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดความกังวลลองเปิดซีรีส์ที่คุณชอบดูสักตอนสองตอนอาจจะช่วยให้วันที่เทาๆสดใสขึ้นได้